ับจองไปค่ะพี่บอยค่ะโหรับซับก้อนตัวมิสเตอร์เลยนะก็ไม่ก้อนตัวเท่าไหร่หรอกครับมีค่าตัวไม่ได้สูงมากอะไรเงี้ยครับเป็นไงบ้างคะพอได้เป็นมิสเตอร์รู้สึกไงบ้างก็รู้สึกดีที่ชุดแล้วครับเพราะรู้สึกจะต้องเป็นซูเปอร์ฮีโร่อะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วชุดของเขาต้องแน่นกว่านี้แน่นกว่านี้นะมันจะวิววิวหรือเปล่ามันจะแบบขยับตัวลำบากโชว์หุ่นหน่อยอันนี้ก็โอเคแล้วนะผมว่ามันก็ฟิตๆแล้วครับเพราะอันนั้นมันจะฟิตเกินไปต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างมีวิธีดูแลแบบทำความสะอาดยังไงบ้างคะก็วิธีการดูแลจริงๆแล้วคือจริงๆผมเป็นคนส่วนหนึ่งที่แบบบางทีทำความสะอาดบ้านเองบ้างแล้วก็ให้แม่บ้านทำบ้างอะไรเงี้ยเราจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างที่มีคุณสมบัติหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลิ่นหอมทำความสะอาดดีๆแล้วก็ที่สำคัญฆ่าเชื้อโรคด้วยอะไรเงี้ยเราก็จะเลือกผลิตภัณฑ์แบบนี้เราจะได้ไม่ต้องซื้อหลายๆขวดอะไรเงี้ยครับคำนึงถึดูเรื่องของการตกค้างของสารอะไรอย่างเงี้ยมีหรือเปล่าด้วยแล้วเพราะว่าบางทีถ้ามันเข้มข้นมากเกินไปมันก็อาจจะมีอะไรตกค้างที่พื้นใช่มั้ยฮะแต่ตัวนี้มันกําลังจะพอดีเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยครับแนะนําให้คนใช้ยังไงบ้างสําหรับคนทั่วไปฮะที่ทําความสะอาดบ้านอยู่แล้วด้วยการบางทีเนี่ยอาจจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดบ้านบ้างหรือว่าไม่ใช้บ้างจริงๆแล้วผมว่าใช้เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าด้วยปัจจุบันนี้ที่เชื้อโรคเต็มไปหมดเลยในไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านของเราเองอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยฮะผมว่าต้องหาผลิตภัณฑ์อะไรที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้แล้วก็ทําให้เราคนอยู่สดชื่นด้วยแล้วก็ผมว่าคุณแม่บ้านทั้งหลายก็อยากให้บ้านสดชื่นใช่มั้ยฮะแล้วคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยก็จะมีความสุขที่อยู่ในบ้านอะไรเงี้ยผมว่าตรงนี้สําคัญมากเลยยังไงก็ลองใช้โปรดักต์นี้เป็นตัวเลือกดูอะไรเงี้ยครับค่ะพี่บอยคะช่วงหลังๆที่มีงานอีเวนต์ค่อนข้างเยอะนะส่วนใหญ่งานที่ติดต่อมาที่ผ่านเราไม่อยากพูดเรื่องนี้แล้วอะครับจริงๆก็ขอไม่ตอบดีกว่าเนาะจริงๆแล้วมันผมตอบไปแล้วด้วยครับแล้วก็บอกก็อยากจะให้เรื่องนี้มันจบไปอะไรเงี้ยบางทีคนเรามันย่อมมีความรู้สึกบางครั้งที่รู้สึกเองได้หรือว่ารู้สึกแบบไม่เข้าใจอะไรเงี้ยฮะแต่ผมว่าพอมันผ่านไปเราก็จะลืมตรงนั้นมันไปอะไรอย่างงี้มากกว่าแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่ดีกว่าอะไรเงี้ยครับผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะพูดมันมีความน้อยใจเข้ามาเกี่ยวไหมบอยเอาที่มองแบบแบ่งประเด็นบ้างก็มันมีอยู่แล้วครับนิดหน่อยครับจริงๆแล้วไม่อยากคือจริงๆแล้วผมบางทีผมไม่ได้น้อยใจบริษัทอย่างเดียวผมบางทีผมน้อยใจคนที่ไม่เข้าใจเรามากกว่าที่แบบว่าทำไมรู้จักอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่เข้าใจกันแค่นี้มากกว่าครับบางทีมันไม่ใช่เกี่ยวว่าจะเป็นบริษัทเก่าอย่างเดียวที่เราไปน้อยใจเขาอะไรเงี้ยครับเพราะตรงนั้นผมบอกไปแล้วว่าผมจบแล้วผมไม่ได้มีอะไรผมก็แค่มีความรู้สึกว่าที่เราออกมานะเพราะอย่างนี้นะแต่ถามว่าบริษัทดีไหมเขาก็ดูแลเราดีมาโดยตลอด7ปีที่ผ่านมาก็เราก็มีงานโดยตลอดแต่เผอิญแค่เรื่องเพลงเท่านั้นเองที่เรามีความรู้สึกว่าเราอยู่ค่ายเพลงเราก็อยากจะให้เพลงประสบความสำเร็จแล้วพอมันไม่ประสบความสำเร็จก็ไม่เป็นไรเราก็โอเคผมลองออกมาดูแลตัวเองดูดีกว่านะเราเป็นนักแสดงอิสระแค่นั้นเองครับจุดประสงค์ไม่มีอะไรเลยมันมีการฉีกสัญญาไหมที่ถามก่อนว่าตอนนี้เราหมดสัญญาหรือยังหมดสัญญาครับไม่ได้เป็นเรื่องของการฉีกสัญญาเพราะจริงๆแล้วตัวบอยเองเนี่ยสัญญาแรก5ปีแล้วก็ต่ออีก2ปีแล้วก็พอ2ปีปุ๊บอ่ะลองปีที่8ดูเราก็ลองมาดูแลตัวเองดีกว่าเป็นนักแสดงอิสระดีกว่าหลายคนยังเข้าใจผิดหรือว่าเหมือนกับเราฉีกสัญญาเคลียร์หน่อยมั้ยก็จริงๆผมไม่ได้ฉีกสัญญานะครับจริงๆแล้วกับบริษัท True Financial เองเนี่ยก็ยังดีกันอยู่ยังดีๆกันอยู่ครับไม่ถึงขนาดแบบเฮ้ยเราทะเลาะกันไปเรามองหน้ากันไม่ติดไม่ใช่ครับจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารเองหรือว่าทีมงานเองก็คือเราก็แฮปปี้กันมาตลอดนะครับ7ปีที่ผ่านมาเราก็ไม่มีอะไรบาดหมางใจกันอะไรเงี้ยฮะมันเป็นแค่เอาเป็นว่ามันแค่ผมผิดก็ได้ที่เป็นความรู้สึกเล็กๆที่เรารู้สึกน้อยใจอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรหรอกครับก็สุดท้ายแล้วชีวิตคนมันก็ต้องก้าวต่อไปข้างหน้าอะไรเงี้ยครับก็อยากจะให้เข้าใจกันโดยที่บางคนอาจจะไม่เข้าใจผมแล้วก็อาจจะให้เข้าใจนิดนึงว่ามันก็แค่เป็นความรู้สึกของคนคนหนึ่งขึ้นมาแค่นั้นเองตอนผู้ใหญ่ในการคุยเคลียร์ลงตัวไหมบอยผมยังไม่ได้คุยกับผู้ใหญ่เลยครับก็ยังไม่ได้คุยกับผู้ใหญ่เลยว่าทางผู้ใหญ่ของค่ายจะว่ายังไงนะครับแต่บอยก็อยากจะฝากบอกว่าจริงๆแล้วบอยไม่อยากให้มองว่าผ
มแรงหรือว่าอะไรนะครับผมว่าสิ่งที่บอยพูดมันแค่พูดมาจากความรู้สึกมันแค่พูดมาจากอารมณ์แค่ชั่ววูบเรื่องของความน้อยใจอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วจุดลึกๆของบอยไม่ได้มีประสงค์ที่อยากจะไปทำลายหรือว่าไปทำให้ใครต้องรู้สึกแย่อะไรอย่างนี้มากกว่าครับอยากจะให้เข้าใจตรงจุดนี้ครับพูดผ่านสื่อได้อยากฝากบอยถึงผู้ใหญ่บ้างพูดผ่านสื่อเลยเหรอครับจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องพูดผ่านสื่อก็ได้เนาะเพราะว่าก็คือแค่พูดยกหูก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแบบมันยังแบบไม่รู้ว่าจะคุยอะไรดีเพราะจริงๆแล้วตัวบอยเองผมไปมาลาไหว้ผมไม่ใช่แบบเฮ้ยผมหมดบริษัทนี้แล้วผมก็เดินปัดปูดออกไปเลยโดยที่ไม่กลับมาลาผู้ใหญ่อะไรเงี้ยทุกอย่างผมลาเป็นคือเราเป็นคนไทยอ่ะเราไปลามาไหว้มันเป็นเรื่องที่เราต้องทำอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็ผมไม่รู้ว่าพี่คิดยังไงนะครับแต่บอยอยากจะบอกว่าที่ผ่านมาบอยก็รักบริษัทนี้พอสมควรแล้วก็ตั้งใจกับทุกงานที่ได้รับมาอะไรเงี้ยแค่มาถึงวันนึงสิ่งที่เราต้องการเราไม่ได้มันมาเราโตขึ้นด้วยแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราก็อยากที่ก้าวต่อไปข้างหน้าในวันนึงแล้วก็คือเราก็ออกมาดูแลตัวเองเป็นอิสระอะไรเงี้ยมีผู้จัดการมาดูแลจุดประสงค์มันคือแค่นี้เองเราไม่ต้องการที่จะทำร้ายใครเราไม่ต้องการที่จะไปโจมตีบริษัทเราว่าแบบไม่ทำอะไรให้เราอะไรเงี้ยเพียงแค่ว่าในเมื่อมันไม่สามารถตอบสนองกันได้เราก็ลองออกมาทำเองดีกว่าแล้วก็ส่วนที่บริษัทเองก็อาจจะมีศิลปินเยอะแยะมากมายอยู่แล้วที่ต้องทำอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ออกมาดูแลดีกว่าอย่างที่บอกว่างานเพลงอยากจะทำต่อไปตอนนี้มีเล็งค่ายไหนค่ายเพลงไว้บ้างไหมคะค่ายเพลงยังไม่มีติดต่อครับแต่ก็จะมีค่ายต่างๆเข้ามาเรื่องของจำนวนสัญญาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่บอยก็อยากจะเป็นอิสระสักพักครับเพราะว่า7ปีที่ผ่านมาเราก็มีค่ายมาโดยตลอดอะไรเงี้ยแต่เราก็แบบเอ้ยลองเป็นอิสระดูไหมมันก็โอเคเนาะอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะจริงๆแล้วตัวบอยเองก็ส่วนใหญ่ก็เป็นงานพิธีกรงานละครส่วนเพลงก็เป็นจ็อบๆไปอะไรเงี้ยครับมีช่องอื่นเข้ามาทาบทามถ้าเป็นช่องเลยคงไม่มีเท่าไหร่ครับเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ผมทำผมก็จะมีไม่กี่ช่องอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับที่ถ้าเป็นละครก็จะเป็นช่องหนึ่งไปเลยถ้าเป็นพิธีกรก็จะเป็นช่องหนึ่งไปเลยอะไรเงี้ยผมก็คือจริงๆแล้วบอยไม่ได้ยึดติดว่าจะต้องเป็นช่องไหนเพียงแต่ว่าทำงานที่แต่ละช่องที่เขามอบหมายให้เรามาให้มันดีที่สุดให้คนที่เสพงานเรามันมีความสุขที่สุดเราพอแล้วแค่นั้นเองคือบอยต้องแบบขอบคุณจริงๆครับที่แบบผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงคนที่มีโอกาสเอาบอยไปทำงานแบบคือทุกคนแบบน่ารักกับผมมากอ่ะแล้วก็หยิบยื่นโอกาสนี้ให้บอยแบบมา7ปีแล้วอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องละครหรือว่าเอาบอยไปเป็นพิธีกรอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแบบให้โอกาสผมมาโดยตลอดจริงๆแล้วโดยที่แบบไม่ทิ้งผมอ่ะคือไม่ทิ้งที่จะแบบว่าคิดยิ่งละครนี่แบบส่งบทมาให้ดูแบบเรื่อยๆเลยครับว่าปีนึงบางทีแบบ 4-5 เรื่องบางทีเราอยากรับไว้หมดนะแต่มันรับไว้ไม่ได้มันแบบว่ามันทำไม่ได้เราก็จะทำได้เฉพาะช่วงเวลาที่เราทำได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็อยากจะบอกเรียนเข้ามาได้เรื่อยๆเลยครับไม่ห่วงครับไม่ห่วงโอเคนะคะขอบคุณครับ